สดุดีบทที่23ข้อ1ถึง5เนี่ยผมใช้เวลาเทศที่โบสถ์ของเรา8ชั่วโมงแต่ว่าผมเทศที่นี่8ชั่วโมงไม่ได้ผมเทศได้แค่45นาทีวันนี้เราจะทำแบบหนังวิทยาศาสตร์เราจะอัดทุกอย่างจาก8ชั่วโมงให้เหลือ45นาทีแต่ผมคิดว่าคนกรุงเทพรับได้อยู่แล้วเอเมนมั้ยครับสดุดีบทที่23ข้อ1ถึงข้อ5เราจะยืนขึ้นให้เกียรติแก่พระวจนะของพระเจ้านะพี่น้องตระกูลนี้เราอ่านพระคัมภีร์ต้องยืนขึ้นทุกครั้งอาเมนสดุดีบทที่23ข้อ1ถึง5ท่านรู้จักสดุดีบทนี้เป็นอย่างดีพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดูเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์คาถาและทานพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์พระองค์ทรงเตรียมสำหรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันขันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่เอาร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพร้อมที่จะกระทำการเรียนทุกอย่างขอพระเจ้าเปิดเผยพระวจนะของพระองค์ตอนนี้ให้กับเราขอพระเจ้าทรงตรัสมาถึงบุคคลบางคนในห้องประชุมนี้อย่างเฉพาะเจาะจงให้เขาได้ยินเสียงของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญพี่น้องนั่งลงครับหัวข้อในวันนี้ก็คือเรื่องของพระนามของพระเจ้าหรือชื่อของพระเจ้าชื่อของคนในสมัยก่อนและรวมทั้งสมัยนี้ด้วยจะทำให้เรารู้จักและเข้าใจเขามากขึ้นเพราะการตั้งชื่อนั้นจะตั้งให้เหมาะกับบุคลิกลักษณะหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลคนนั้นเช่นชื่อยาโคบแปลว่าหลอกลวงต่อมายาโคบก็หลอกลวงเอซาวให้แลกสิทธิบุตรหัวปีกับขนมถั่วแดงชื่อคนหนึ่งเปเลสก็แปลว่าช่องแหวกเพราะว่าตอนเขาเกิดนั้นเขาแทนที่เขาใช้พี่ชายเขาเกิดก่อนแต่เขาก็ออกมาก่อนพี่ชายของเขาแล้วก็นาโอมีแปลว่าสุขสบายต่อมาเมื่อชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากก็เปลี่ยนชื่อเป็นซาราแปลว่าขมขื่นนั้นชื่อของคนในสมัยก่อนนั้นโดยเฉพาะในประเทศทางด้านแถบเอเชียตะวันออกกลางนั้นจะมีความหมายเมื่อผมเกิดมาตอนเล็กๆนั้นตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์พ่อแม่เลยตั้งชื่อว่าหมูเพราะว่าอ้วนถ้าผมผอมเขาคงไม่ตั้งชื่อว่าหมูอาจเป็นหนูเห็นไหมครับแต่ว่าตัวอ้วนนั่นก็คล้ายๆกันคนเอเชียก็เหมือนกันชื่อของพระเจ้าก็ทำให้เรารู้จักกับพระเจ้าในแง่มุมต่างๆมากขึ้นเนาะประโยชน์ของการศึกษาเรื่องพระนามของพระเจ้า3ประการ1เปิดเผยเห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้าเปิดเผยให้เห็นถึงพระลักษณะของพระองค์เป็นเอโลฮิมพระเจ้าเป็นผู้สร้างผู้ใหญ่โตเอลชัดดายพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์ดูแลเราอย่างดี2ทำให้เราคาดว่าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแตกต่างกันหลายวิธีพระองค์เป็นพ่อพระองค์เป็นเจ้านายพระองค์เป็นแม่ทัพอะไรต่างๆแบบนี้3ทำให้เราแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเวลาเราเจอกับสถานการณ์ต่างๆเราก็จะอธิษฐานต่อพระเจ้าผู้เป็นมีชื่อที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้นเช่นเมื่อเราต่อสู้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างเราเผชิญกับความอยุติธรรมบนโลกนี้เราก็ควรจะอธิษฐานต่อพระนามของพระเยโฮวาฮาชูเฟตพระเจ้าผู้ทรงความยุติธรรมยกตัวอย่างเป็นต้นเมื่อเรากำลังต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างเราก็อธิษฐานในพระนามของพระเจ้านั้นพระนามแรกของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่แรกๆเลยก็มี3พระนามเนาะเอโลฮิมภาษาฮีบรูถ้าภาษาอังกฤษใช้ว่า God เป็นว่าพระผู้สร้างที่เข้มแข็งเยโฮวาหรือในหนังสือของท่านเมื่อสักครู่นี้ใช้เปลี่ยนเป็นยาเวแล้วตามฉบับแปลใหม่ก็ภาษาอังกฤษคือ Lord ตัวใหญ่ทั้ง4ตัว L ใหญ่ O ใหญ่ R ใหญ่ D ใหญ่มาจากปฐมกาลบทที่3ข้อ14พระผู้ดำรงอยู่โดยพระองค์ผู้สำแดงพระองค์เองอพยพบทที่3ข้อ14และอันที่3คืออโดนายฮีบรูภาษาอังกฤษลอร์ดตัวใหญ่ตัวเดียวคือตัว L O R D เป็นตัวเล็กปฐมกาลบทที่15ข้อ2ว่าเจ้านายของทาสรับใช้นี่เป็นพระนามแรกๆของพระเจ้าจากนั้นคนอิสราเอลเนี่ยก็จะมีพระนามแยกย่อยอย่างเช่นเยโฮวาเนี่ยก็จะแตกออกเป็นอีกหลาย10เยโฮวาเลยครับวันนี้เราจะเรียนจากสดุดีบทที่23ข้อที่1ถึงข้อที่5บทนี้สั้นๆ นี้เปิดเผยพระนามของพระเจ้า8พระนามด้วยกันเป็นเวลาใช้เทศนาทั้งหมด
8ชั่วโมงเนาะแต่วันนี้จะเทศนาแค่49นาทีอาการที่1คือพระเยโฮวาโลอีพระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงสดุดีบทที่23ข้อที่1พบครั้งแรกในปฐมกาลบทที่48ข้อ15ขอพระเจ้าผู้ทรงบำรุงเลี้ยงแกะชีวิตข้าพเจ้าตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้พระเจ้าบอกว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะและเรานั้นเป็นแกะของพระองค์เป็นที่น่าสังเกตว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่เรียกเราเป็นอย่างอื่นเป็นสิงโตเป็นเสือแต่พระองค์ทรงเรียกเราเป็นแกะพระจานนกรมเว็บเตอร์บอกว่าแกะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ขี้ขลาดและไม่สามารถปกป้องตัวเองได้แกะเป็นสัตว์ที่ไม่ฉลาดพระเจ้าเรียกเราว่าเป็นแกะแกะเป็นสัตว์ที่ไม่ฉลาดไม่สามารถถูกฝึกได้เราฝึกหมาได้ฝึกช้างให้ลากซุงฝึกม้าได้ปลาโลมาสิงโตแต่มีอยู่สัตว์ประเภทเดียวที่ฝึกไม่ได้จากพจนานุกรมเวฟเตอร์นะครับคือแกะฝึกไม่ได้แกะจมน้ำตายง่ายเมื่ออยู่ในน้ำเพราะน้ำหนักขนของมันที่อุ้มน้ำอยู่ไอ้แกะก็เลยไม่กินน้ำในลำธารที่มีน้ำไหลเพราะเขากลัวจะตกน้ำเขาต้องกินน้ำในบ่อน้ำนิ่งๆผู้เลี้ยงต้องขุดบ่อน้ำให้แกะหงายท้องแล้วลุกขึ้นมาเองไม่ได้แกะไม่เรียนรู้ความผิดพลาดทำผิดซ้ำไปซ้ำมาประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเสมอสำหรับแกะแต่อย่าไปซ้ำรอยสำหรับพวกเราที่เป็นแกะที่เป็นคนเอเมนไหมครับแกะหลงทางง่ายไม่สามารถหาทางกลับบ้านได้แม้จะเห็นข้อแกะอยู่ในสายตาแกะไม่อยู่ไกลก็กลับไม่ได้เพราะว่าสายตาของแกะสั้นแกะมักจะกลัวเสมอและอ่อนแอนอนไม่ได้ถ้ามีความกลัวแกะเนี่ยนอนไม่หลับถ้ามีความกลัวถ้ามีแมลงรบกวนแกะนอนไม่หลับแกะไม่สามารถรู้ถึงอันตรายที่จะมาถึงกว่าจะรู้สึกตัวอีกทีก็โดนหมาป่าคาบไปกินแล้วในดินแดนตะวันออกกลางก็มีงูอยู่ในรูใต้พื้นดินแล้วก็มีหญ้าอยู่เมื่อแกะไปกินหญ้าบางทีแกะก็กินหญ้าอยู่ปากงูงูก็ขึ้นมาฉกแกะแกะก็ตายไม่รู้ตัวแกะกัดไม่เจ็บอาจจะกัดบ้างแต่ว่าไม่เจ็บแกะส่วนใหญ่ไม่มีเขาไม่สามารถจะปกป้องตัวเองจากการถูกทำร้ายแกะต้องถูกดูแลทุกวันทำความสะอาดไม่เช่นนั้นแกะจะสกปรกมากเพราะเขาดูแลตัวเองไม่เป็นเขาไม่เหมือนแมวแมวนี่เขาดูแลตัวเองเป็นนะครับต้องหาอาหารให้แกะแกะหากินเองไม่ได้แกะต้องการสัมผัสจากผู้เลี้ยงทุกวันอันนี้ผู้เลี้ยงต้องดูแลแกะอย่างนุ่มนวลทุกวันต้องตบเบาๆที่นวดที่ขาที่แขนผู้เลี้ยงต้องดูแลแกะอย่างนั้นแกะที่มีความสุขในการกินและการดื่มจะอ้วนพีแกะผอมนี่แกะเครียดแกะไม่มีความสุขแกะอ้วนเนี่ยจะเป็นถามไปดูรูปร่างคนข้างๆสิครับเขาเป็นแกะอ้วนหรือแกะผอมถ้าเขาอ้วนเขาก็มีความสุขครับเพราะว่าเขามีความสุขในการกินและการดื่มเอเมนแกะจะตอบเสียงเรียกของผู้เลี้ยงแกะจะตอบเสียงเรียกของผู้เลี้ยงยกเว้นเวลาเดียวที่มันไม่ตอบเออน่าคิดเวลาไหนที่แกะไม่ตอบเสียงผู้เลี้ยงเวลาแกะป่วยพวกที่คริสเตียนที่มีปัญหามีความเจ็บป่วยในฝ่ายวิญญาณก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อฟังเสียงผู้เลี้ยงสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นลูกแกะปกติเนี่ยก็จะฟังเสียงผู้เลี้ยงเห็นไหมครับแกะต้องถูกดูแลอย่างดีมีแกะอยู่ตัวหนึ่งพี่น้องคงเห็นแกะตัวนี้แล้วล่ะเจ้าเชเล็กที่หายไป6ปีดูรูปร่างเขาสิครับเขาไม่ถูกดูแลโอ้นี่ไงฮะก็หายไปเหมือนแกะไหมครับไม่เหมือนแกะเหมือนตัวลามาแถวทิเบตมากกว่าใช่ไหมครับพี่น้องยักษ์ใช่ไหมเขาเรียกอะไรฮะยักษ์ที่ทิเบตคล้ายๆเดี๋ยวนี้คือแกะเพราะว่ามันออกจากคอกเดินหลงหายไปไหนไม่รู้อยู่6ปีไปเจออีกทีตัวแค่นี้ก็ในสุดก็ต้องเอามาตัดขนแล้วกลายเป็นตัวเนี่ยตัวเล็กๆนี่ขนของเขาออกมารู้สึกว่าขนของเขาจะออกมาประมาณ20กว่ากิโลเห็นได้ข่าวว่านะครับทำเสื้อได้หลายตัวแล้วก็กลายเป็นอีกภาพหนึ่งครับนี่นี่ครับนี่เป็นแกะที่ถูกตัดขนอย่างดีแล้วนั้นนี่คือเรื่องของว่าทำไมพระเจ้าเรียกเราเป็นแกะและพระเจ้าบอกว่าผมเป็นผู้เลี้ยงแกะสรุปได้ก็คือว่าพระเจ้าเห็นพวกเราเนี่ยช่วยตัวเองไม่ได้เลยเราต้องมองตัวเองเหมือนพระเจ้ามองถ้าเราคิดว่าจะช่วยตัวเองได้ทำอะไรได้ทุกอย่างแล้วก็ตัดสินใจเองได้ใช้ความคิดใช้สติปัญญาของตัวเองและคิดว่าจะอยู่โลกนี้โดยไม่ต้องพึ่งพาพระเจ้าแล้วก็ผิดจากคอนเซ็ปต์ที่พระเจ้าตั้งเราเป็นค
ริสเตียนเป็นแกะฮะช่วยตัวเองไม่ได้เลยครับเราดำเนินชีวิตอยู่ได้โดยพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นเอเมนไหมครับเพราะนั้นนี่คือการตอบสนองชื่อนี้ของเราคือเราต้องไว้วางใจพระเจ้าแล้วก็ให้พระเจ้าดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ของเราทุกอย่างนะฮะคริสเตียนนี้ต้องพึ่งพระเจ้าทุกอย่างไม่ว่าเรื่องเล็กน้อยและเรื่องใหญ่โตมันถึงจะสอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ที่พระเจ้าเรียกว่าเป็นแกะถ้าเราอยู่ด้วยตัวเองได้พระเจ้าก็จะเรียกเราว่าสิงโตหรือเสือหรือจระเข้ถ้าเราหนังหนาอย่างนั้นเนาะพระเจ้าก็จะเรียกเราอย่างนั้นแต่พระเจ้าไม่เรียกเราอย่างนั้นฮะพระเจ้าเรียกว่าเป็นแกะจะเตือนใจเราเสมอว่าเราอยู่ไม่ได้โดยปราศจากพระองค์เองเห็นไหมครับถ้าเรามีความคิดว่าเราอยู่ได้โดยไม่มีพระเจ้าเราก็ทำไม่ถูกต้องแล้วยีโฮวาโรอีสองยีโฮวายิเลพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมอยู่ในข้อหนึ่งเช่นเดียวกันเป็นการพูดถึงอนาคตไม่ใช่พูดถึงปัจจุบันนะยีโฮวาโรอีนี่พูดถึงปัจจุบันใช่ไหมยีโฮวายิเลเนี่ยพูดถึงอนาคตความหมายตามตัวอักษรคือพระเจ้าทรงมองเห็นยีเลคำว่ายีเลภาษาฮีบรูแปลว่าเลอาแปลว่ามองเห็นอันยีโฮวายีเลคือพระเจ้าทรงมองเห็นความจำเป็นล่วงหน้าในอนาคตของเราเมื่อพระเจ้ามองเห็นแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ทรงจัดเตรียมมองเห็นและทรงจัดเตรียมนั้นคำนี้ยีโฮวายีเลควรจะแปลอย่างนี้ครับพระเจ้าจะต้องเป็นอนาคตพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมไม่ใช่พระเจ้าจัดเตรียมแล้วพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมให้กับเราในอนาคตเพราะแกะนั้นจะต้องถูกจัดเตรียมหากินเองไม่ได้จะไปที่ไหนเนี่ยผู้เลี้ยงต้องไปเตรียมไว้ก่อนแล้วผู้เลี้ยงเขาจะไปที่นั่นก่อนผู้เลี้ยงจะพาแกะไปไหนก็ตามเขาจะไปก่อนแกะว่าง่ายๆเขาจะไปดูให้เรียบร้อยว่ามีทุ่งหญ้าไหมมีน้ำไหมแล้วพระเจ้าจะทรงนำท่านเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยพระองค์ต้องไปก่อนท่านท่านไม่ได้เดินไปก่อนคนเดียวเอเมนไหมครับตอนที่อับราฮัมถวายอิสอัคให้เป็นเครื่องบูชานี่เป็นครั้งแรกที่ชื่อนี้ปรากฏเนาะปฐมกาลบทที่22ข้อ13ถึง14อับราฮัมเงยหน้าดูเห็นข้างหลังมีแกะผู้ตัวหนึ่งเขาของมันติดอยู่ในพุ่มไม้ก็เลยไปจับแกะตัวนั้นถวายเป็นเครื่องบูชาอับราฮัมจึงเรียกสถานที่ว่าเยโฮวายิเลอย่างที่เขาพูดกันในวันนี้ว่าจะจัดไว้บนภูเขาของพระเยโฮวาเขาไม่มีแกะเพราะเขาไม่ฆ่าลูกแล้วพระเจ้าก็จัดเตรียมแกะที่อยู่เบื้องหลังมาให้เป็นการจัดเตรียมล่วงหน้าของพระเจ้าเป็นการจัดเตรียมจริงๆเพราะว่าแกะนั้นไม่ได้เป็นแกะที่บาดเจ็บเพราะถ้าแกะนั้นบาดเจ็บเพราะถูกสัตว์ต่างๆทำร้ายก็จะถวายเป็นเครื่องบูชาไม่ได้เพราะเราต้องเอาสิ่งที่ไม่มีตำหนิดังนั้นแกะนั้นก็จำเป็นมากเลยที่จะต้องมาติดอยู่ที่เถาวัลย์ซึ่งพันแต่เขาของมันโดยตัวของมันเนี่ยไม่มีปัญหาไม่มีรอยตำหนิไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีเลือดออกเพราะเขาก็เลือดออกไม่ได้แล้วก็ติดอยู่ที่เขาเพราะว่าจะเหมาะสมก็คือว่าถ้าพระเจ้าจัดเตรียมอะไรให้กับเราพระองค์จะทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดเอเมนไหมครับพระองค์จะทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดพระองค์จะทรงจัดเตรียมล่วงหน้าการตอบสนองในเรื่องนี้คือว่าเราอย่ากลัวความยากจนและอย่ากลัวความขัดสนเราอย่ากลัวอนาคตเพราะอนาคตเราดีแน่นอนเนื่องจากพระเจ้ามองเห็นอนาคตของเราและพระองค์จะทรงจัดเตรียมอนาคตที่ดีให้กับเราผมมีสมาชิกคนหนึ่งย้ายมาจากเขาเป็นมาอยู่ที่โบสถ์อื่นอยู่ที่ต่างจังหวัดทางภาคเหนือแล้วก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวก็เลยคิดจะมาทําอะไรที่ภูเก็ตเขาเคยอยู่ภูเก็ตมาก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วเขาก็เขาไปซื้อยางพารานะฮะแล้วก็ที่จังหวัดทางเชียงรายปรากฏว่าตอนนี้ยางราคาลงฮะเขาซื้อไว้2ล้านกว่าบาทเขาก็เลยไม่ขายเก็บไว้ในโกดังแล้วก็ว่าเดี๋ยวมาหาอะไรทําที่ภูเก็ตดีกว่าสักปี2ปีรอให้ยางขึ้นระหว่างที่เขามาที่ภูเก็ตเนี่ยก็ไม่รู้จะว่าจะหาอะไรทำดีเผอิญเขาก็หาเว็บไซต์แล้วก็ไปเจอโบสถ์ของเราที่เมล็ดพันธุ์ที่ภูเก็ตเขาก็เลยไปนมัสการพระเจ้าด้วยแล้วก็ประมาณสัก3อาทิตย์แล้วเขาก็ให้อธิษฐานเผื่อเรื่องนี้ว่าเขาจะมาหาอะไรทำที่ภูเก็ตเอาแล้ววันหนึ่งพี่น้องเขาขับรถผ่านไปที่โรงแรมหนึ่งนะครับโรงแรมอินดิโก้เพิร์ลปรากฏว่าเขาจำได้ว่าเขาเคยมาเป็นผู้รับเหมาในการก่อสร้างโรงแรมนี้เมื่อ20กว่าปีก่อนเขาก็เลยตัดสินใจแวะเข้าไป GM ที่คนใหม่เนี่ยรู้จักเขาด้วยสมัยที่เข้ามาทำเมื่อ20ปีเนี่ย GM เนี่ยยังเป็นสตาฟธรรมดาแต่ตอนนี้ GM รู้จักเขาพอ GM เห็นว่าโอ้ผมคิดอยู่พอดีเลยผมกำลังจะปรับปรุงโรงแรมของเราปรากฏว่าโดยไม่ต้องเซ็นสัญญาเลยพี่น้องเพราะเขารู้จักกันมาก่อน
คนคนนี้ได้งานรีโนเวทโรงแรมทั้งหมดมูลค่า15 ล้านบาทนี่คือเยโฮวาห์ยีเลพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมเอเมนไหมครับงั้นท่านสามารถจะไว้วางใจในการจัดเตรียมของพระเจ้าได้ในการดูแลล่วงหน้าที่พระเจ้าจะดูแลให้กับเราไม่ว่าสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ตามเนาะในสถานการณ์การบ้านการเมืองแบบนี้รู้สึกว่าเศรษฐกิจต่างๆเราอาจจะไม่คล่องเราอาจจะไม่ไว้วางใจในอาชีพของเราการงานหรือธุรกิจของเราแต่เราจงรู้ไว้เสมอว่าที่นั่นจะเป็นที่ปลอดภัยเป็นที่ดีที่สุดเป็นที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะพระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาห์ยีเลเอเมนมั้ยครับอันที่3คือพระเยโฮวาห์ชาโลมองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นสันติสุขอยู่ในข้อที่2ความหมายของคำนี้ชาโลมก็คือความกลมกลืนฮาร์โมนีหรืออีกความหมายหนึ่งการคืนดีกันของคู่กรณีหรืออีกความหมายหนึ่งคือสภาพที่ไม่มีการขัดแย้งอย่างที่ผมบอกว่าแกะเป็นสัตว์ที่ขี้กลัวขี้ตกใจนั้นเวลาเขาจะกินน้ำเนี่ยนำไปลินน้ำแดนสงบเนี่ยก็คือว่าอย่าไปในที่ที่น้ำมันไหลแรงน้ำมันไหลเชี่ยวในลำธารเพราะแกะเนี่ยเขากลัวน้ำเพราะอะไรล่ะเพราะถ้าเขาตกไปในน้ำแล้วเขาจะขึ้นมาไม่ได้เนื่องจากขนเขาเยอะขนจะอุ้มน้ำแล้วก็จะจุ่มลงไปใต้ลำธารเลยเพราะนั้นธรรมชาติของแกะก็จะไม่กินน้ำในที่มีน้ำไหลงั้นผู้เลี้ยงจะต้องทำไงครับพาไปลำน้ำแดนสงบริมน้ำสิคือเขาจะเป็นไงครับคนผู้เลี้ยงแกะอิสราเอลเขาจะขุดบ่อนะพี่น้องเขาจะขุดแอ่งขุดให้เป็นแอ่งแล้วเขาก็ถ้าอยู่ใกล้ลำธารใช่ไหมครับเขาก็จะทำต่อเชื่อมให้น้ำจากลำธารที่มันไหลเชี่ยวแรงๆนั้นไหลเข้ามาและอยู่ในแอ่งถ้าไม่เจอแอ่งน้ำตามธรรมชาติที่นิ่งสงบเขาต้องสร้างแอ่งน้ำที่นิ่งสงบนั่นคือความหมายของพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าน้ำแดนสงบนั้นแกะก็จะกินน้ำในบ่อน้ำที่นิ่งเท่านั้นคำนี้เยโฮวาห์ชาโลมนี้ปรากฏครั้งแรกในผู้วินิจฉัยบทที่6ข้อที่22ถึง24ที่เมื่อกิเดโอนพบกับพระเจ้าตอนแรกเขานึกว่าเขาคุยกับทูตสวรรค์พอเขารู้ว่าเขาคุยกับพระเจ้าเนี่ยเขาตกใจมากเลยและข้าพระเจ้าบอกว่าข้าพระเจ้าต้องตายแน่แล้วข้าแต่พระเจ้าบัดนี้ข้าพงศ์ได้เห็นทูตของพระเจ้าต่อหน้าต่อตาอานิจจาเอ๋ยเพราะว่าคนสมัยก่อนนั้นไม่เหมือนสมัยของพวกเราสมัยของพวกเรานี่เป็นยุคที่ยุคเรียกว่ายุคพระคุณนั้นพระเจ้าอยู่กับเราอยู่ในชีวิตของเราร่างกายเราเป็นพระวิหารพระวิญญาณบริสุทธิ์เราพูดกับพระเจ้าได้เราคุยกับพระเจ้าได้เราเรียกพระเจ้าว่าคุณพ่อได้อย่างสนิทสนมสมัยก่อนในพระคัมภีร์เดิมนั้นเราทำอย่างนั้นกับพระเจ้าไม่ได้พระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ห่างไกลจากพวกเราและก็คนเห็นพระเจ้าเนี่ยก็จะต้องเสียชีวิตเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์แต่มนุษย์เป็นคนบาปเมื่อความบาปที่สุดกับความบริสุทธิ์ที่สุดมาเจอกันก็นึกภาพเมื่อเราขับเครื่องบินเข้าไปหาดวงอาทิตย์ก็แล้วกันครับไวๆที่สุดด้วยความเร็วมากเข้าไปหาดวงอาทิตย์มันไปไม่ทันใกล้เท่าไหร่ละครับมันก็จะระเหิดผมใช้ภาษาถูกใช่ไหมครับมันจะหายไปเลยคล้ายๆกันแหละครับเมื่อคนบาปได้ประสบกับพระเจ้านั้นเราก็จะต้องถูกไหม้เป็นจุนไปนี่เป็นคอนเซ็ปต์ความคิดของคนในสมัยก่อนเขาจะพบพระเจ้าไม่ได้จำสมัยที่โมเสสไหมครับขอเห็นหน้าพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเห็นหน้าเราไม่ได้หรอกเจ้าจะตายให้เห็นหลังดีเหมือนกันพี่น้องครับแล้วพระเจ้าให้เห็นหลังไปอ่านดูสิครับพระเจ้าก็ให้เห็นหลังพระองค์เห็นหลังไม่ตายแล้วก็เห็นหน้าจะตายงั้นกิเลโอนพอรู้ตัวเองจะเห็นพระเจ้าบอกโอ้ก็พระเจ้าตายแน่นอนเลยแต่พระเจ้าบอกว่าไงครับสันติสุขจงมีแก่ท่านคำนี้ครับชาโลมเพราะว่ามนุษย์ที่เป็นคนบาปเห็นพระเจ้าเนี่ยต้องตายแต่ในเคสนี้พระเจ้าบอกว่าไม่เป็นไรนะเราไม่ให้เจ้าตายหรอกกิเลโอนก็เลยมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วก็ไปทำสงครามเมื่อสงครามเจอกับความกลัวพระองค์ก็มาพูดเขาอีกว่าให้มีสันติสุขเถิดดังนั้นพระนามนี้จะมีประโยชน์ต่อพวกเรายังไงตอนที่เรานอนไม่หลับกลางคืนตอนที่เรามีความกังวลกระวายในเรื่องต่างๆเรื่องธุรกิจเรื่องสถานการณ์การบ้านการเมืองที่ส่งผลทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยมีปัญหาแล้วเราก็จะนอนไม่หลับแล้วเราก็ต้องพึ่งยานอนหลับหรือเราต้องทำอะไรหลายอย่างเพื่อจะไม่ละบางคนกว่าจะหลับได้เนี่ยดึกมากเลยตีหนึ่งตีสองแล้วยังนอนไม่หลับอีกเราก็นึกถึงพระนามของพระเยโฮวาห์ชาโลมเราก็อธิษฐานขอให้พระเยโฮวาห์ชาโลมพระเจ้าแห่งสันติสุขอยู่กับเรา
แล้วเราจะไม่กระวนกระวายเราก็จะนอนหลับพระเจ้าทรงประทานแก่ผู้ที่พระองค์รักให้หลับสบายเองนะครับใครที่หัวถึงหมอนแล้วหลับเลยเนี่ยพระเจ้ารักมากเลยฮาเลลูยาเพราะว่าพระเจ้าประทานแก่ผู้ที่พระองค์ทรงรักให้หลับสบายใช่ไหมครับใครที่นอนหลับหัวถึงหมอนแล้วไม่ฝันเลยเนี่ยแล้วตื่นมาเช้าเลยเนี่ยพระเจ้ารักมากเลยฮาเลลูยาใครที่ฝันตลอดคืนก็ไม่ว่าอะไรฮาเลลูยาแต่บางทีพระเจ้าอาจจะให้นิมิตในความฝันก็ได้นั้นเยโฮวาชาโลมชื่อนี้เยโฮวายิเรคือการจัดสรรล่วงหน้าสบายใจได้ว่าทางที่เดินไปนั้นจะปลอดภัยเยโฮวาโลอีคือความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันพระเจ้าดูแลอย่างดีมากเยโฮวาชาโลมก็คือพระเจ้าผู้เป็นองค์สันติสุขของเราเราก็จะมีสันติสุขโอ้เราไปเจออะไรต่างๆกระวนกระวายใช่ไม่มีอะไรต่างๆรอบๆมันหวั่นไหวมากเลยเราทำไงก็ไม่หายเราต้องอธิษฐานต่อพระนามนี้พระองค์เป็นพระเยโฮวาชาโลมอันที่สี่คือพระเยโฮวาโลฟีหรือพระเยโฮวาลาฟาในอยู่ในข้อที่สามทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าโลฟีหรือลาฟาภาษาเดิมฮีบรูคือการลื้อฟื้นการรักษาการทำให้สุขภาพดีขึ้นการลื้อฟื้นสิ่งที่เสียไปแล้วให้กลับคืนสู่สภาพเดิมคำนี้พบทั้งหมด60ครั้งในพระคัมภีร์เดิมซึ่งการลื้อฟื้นนี้เป็นทั้ง3ด้านทั้งลื้อฟื้นทางด้านร่างกายของเราโรคภัยไข้เจ็บหายโรคหรือฟื้นทางด้านจิตใจของเราอารมณ์ของเราความรู้สึกเราการเฮิร์ตการเจ็บปวดมีบางสิ่งบางอย่างถูกกระทำมาตั้งแต่เด็กอะไรต่างๆเนี่ยรักษาหายแล้วก็รื้อฟื้นทางจิตวิญญาณคือนำเรากลับมาหาพระเจ้าแกะนั้นเป็นสัตว์ที่ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นบาดเจ็บหรือป่วยอยู่นั้นแกะมันก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรก็บอกแล้วเขาเป็นสัตว์ที่พิเศษมากเป็นสัตว์ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นสัตว์ที่อ่อนแอนั้นเมื่อเขาบาดเจ็บหรือป่วยอยู่เนี่ยเขาจะไม่รู้ตัวนั้นผู้เลี้ยงเนี่ยจะต้องคอยสังเกตคอยสังเกตดูแกะว่าแกะชักไม่ตอบสนองเมื่อกี้เราบอกว่าแกะจะไม่ตอบสนองเสียงของผู้เลี้ยงเมื่อแกะไม่สบายนั้นผู้เลี้ยงก็จะรู้ง่ายๆว่าแกะไม่สบายก็คือเมื่อเรียกแล้วแกะไม่ตอบแกะเฉยๆแกะเฉยเมยต่อผู้เลี้ยงเนี่ยแกะไม่สบายฮาเลลูยาแกะเย็นชาต่อผู้เลี้ยงเนี่ยแกะไม่สบายนั้นแกะจริงๆและแกะที่เป็นคนก็คล้ายๆกันนั่นแหละพี่น้องนั้นแกะจริงๆนั้นผู้เลี้ยงก็จะคอยดูแลคอยรักษาบาดแผลคำนี้พระเจ้าผู้ทรงเป็นแพทย์นั้นพบครั้งแรกในอพยพบทที่15ข้อ26หลังจากที่โมเสสพาคนอิสราเอลเดินในถิ่นทุรกันดาร3วันพบกับบ่อน้ำและพระเจ้าก็ทรงรักษาน้ำที่ขมนั้นให้หายดีนะครับพี่น้องก็ไปอ่านรายละเอียดได้พระเจ้าทรงรักษาโดยให้ตัดกิ่งไม้ใส่ลงไปนั่นก็คือชื่อของพระนามนี้คือพระเจ้าทรงเป็นแพทย์อิสยาห์บทที่53ข้อที่4บอกว่าแน่ทีเดียวท่านแบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบความเจ็บปวดของเราไปกระนั้นเราทั้งหลายก็ถือว่าท่านถูกตีคือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจเมื่อวานนี้ผมก็ไปนัดเพื่อนเก่าคนหนึ่งนะครับชาวอังกฤษก็ภรรยาคนไทยไม่ได้เจอกัน6ปีเพราะเขาไปทำงานที่อาบูดาบีตอนที่เขาไปจากบวชของเราเนี่ยเขาก็เป็นโรคเบาหวานแล้วก็เขาต้องฉีดอินซูลินวันละ2เข็มฉีดด้วยตัวเองวันละ2เข็มแล้วก็อธิษฐานเผื่อเขาก่อนที่เขาจะเดินทางไปที่อาบูดาบีปรากฏว่าเมื่อเขาไปอยู่ที่อาบูดาบีที่เป็นที่ที่อากาศร้อนใช่ไหมร้อนมากอะไรต่างเงี้ยแล้วโรคนี้มันก็กำเริบขึ้นมันสถานการณ์มันเลวร้ายจนกระทั่งที่ว่าเท้าของเขาเป็นรูหมายความว่าเอาอะไรแย่เข้าไปได้เขาทำท่าให้ผมดูด้วยว่าเอาเชือกเข้าไปได้เลยท้าเป็นรูเพราะอาการมันหนักมากไปหาหมอก็บอกว่าจะต้องเบาหวานตัดขาเรื่องปกติของคนที่เป็นโรคเบาหวานเขาจะต้องตัดขาแต่เขาไม่อยากถูกตัดขาท่านก็ไม่อยากถูกตัดขาผมก็ไม่อยากถูกตัดขาภรรยาเขาก็เลยโทรศัพท์มาที่โบสถ์ให้พวกเราอดอาหารอธิษฐานเผื่อเขานี่กำลังจะพูดถึงยีโฮวาลาฟาเราก็เลยอดอาหารไอ้ถามเผื่อเขาปรากฏว่าเขาอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณแค่15วันก่อนที่จะมีการผ่าตัดก็ต้องใช่ไหมดูอาการอะไรต่างๆเราถามปรากฏว่าสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันจะไม่รู้สึกตัวแล้วมันจะดำใช่ไหมน้องเลือดไปไม่ถึงเนี่ยมันก็จะดำแล้วเขาก็วางแผนว่าจะตัดปรากฏว่าสองสัปดาห์หลังจากที่พวกเราอธิษฐานเผื่อพี่น้องครับมันค่อยๆจางลงและที่น่าอัศจรรย์ใจที่หมอประหลาดใจมากคือว่า
ไอ้รูที่เท้าของเขาอ่ะมันมีเนื้องอกขึ้นมางอกขึ้นมาแล้วมันปิดสนิทเมื่อ2เดือนปิดสนิทเลยพี่น้องครับเหมือนที่เราอ่านในอิสยาห์จำไม่ได้ละว่าพระเจ้าเรียกเนื้อขึ้นเรียกเนื้อที่เสียหายปิดขึ้นมาเหมือนเดิมวันนี้เจอกันกับเขาเขาก็มีความสุขมากเลยไม่ต้องถูกตัดขาแล้วก็ไม่มีรูที่ขาด้วยฮาเลลูยารูพระเจ้าเอารูหายไปแล้วเอเมนไหมครับนี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากนี่คือพระนามของพระเยโฮวาห์ลาฟาพี่น้องคนนี้ตอนที่เขาอยู่ที่โบสถ์เราเนี่ยเขาสามีเป็นฝรั่งชาวอังกฤษเป็นวิศวะภรรยาเป็นคนไทยเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยมากเขาก็มีปัญหาในเรื่องของความเป็นอยู่อะไรต่างๆแบบนี้ครับงานก็ไม่ค่อยมีตอนนั้นอยู่ที่ภูเก็ตแล้ววันหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาจะได้งานที่อาบูดาบีแล้วเราก็เช็คว่ามีโบสถ์อินเตอร์เนชั่นแนลที่อาบูดาบีที่เขาจะเข้าได้แล้วก็เลยบอกไปก็ไปแล้วเราก็ไอ้ถามเผื่อครับวันที่เขาจะเดินทางไปไอ้ถามเผื่อเขาภรรยาผมซึ่งเป็นของประธานผู้เผยพระชนะในโบสถ์ก็มองหน้าเขาแล้วก็บอกว่าฉันมีความรู้สึกว่าพระเจ้าบอกว่าคุณจะกลายเป็นเศรษฐีโอ้เขาหัวล่อใหญ่เลยครับพี่น้องเขายังติดหนี้อยู่ไงตอนนั้นน่ะเขาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณจะกลายเป็นเศรษฐีคุณจะเป็นคนรวยเขาหัวล่อดังมากเลยครับหัวล่อคือไม่เชื่อนะพี่น้องเหมือนนางซารายหัวล่อที่บอกว่าจะมีลูกตอนอายุ90ปีอะเดินลูกเลยชื่ออิสอัคชื่อว่านายหัวล่อฮาเลลูยาแล้วก็ไปอยู่ที่อาบูดาบีกลับมาเมื่อวันศุกร์เนี่ยคำเผยพระชนะก็เป็นจริงพี่น้องใครจะรู้ว่าที่ดินที่ต่างจังหวัดที่เขาไปซื้อไว้ราคาไม่กี่แสนที่ขายตอนนั้นก็ขายเป็นหลักแสนนะเป็น10ไร่ปัจจุบันนี้มันขึ้นเป็นไร่ละ3ล้านเขาคือเขาไปที่อาบูดาบี6ปีเขาไม่รู้เลยว่าที่ดินของเขาจะเป็นยังไงมันอยู่ต่างจังหวัดเลยพี่น้องปรากฏว่าที่ดินของเขาขึ้นราคาโอ้เขาก็เลยแบ่งขายที่ดินมาส่วนหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนักแต่ว่ามันก็ส่งเสริมทำให้คำเผยพระชนะเป็นจริงคือคุณแม่ของคุณบ๊อบเนี่ยจากไปอยู่สวรรค์เขาเป็นคริสเตียนแล้วเขาไปอยู่สวรรค์ก็เป็นสิ่งที่ดีเขาเลยได้สมบัติมาไงเล่าบ้านที่ใจกลางกรุงลอนดอนบ้านเบื้องเริ่มเลยคิดว่ามันราคาเท่าไหร่ล่ะลูกชาย2คนก็เลยได้สมบัติมาอันนั้นคือที่2ที่3ก็คือที่งานเขาที่อาบูดาบีเขาไปเป็นตัวแทนของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์หลังคาแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ทุกโรงเรียนในอาบูดาบีต้องมีโซลาร์เซลล์และเขาเนี่ยบริษัทเขาเนี่ยประมูลได้โอ้โหพี่น้องครับก็คำพยากรณ์ก็เลยเป็นจริงเมื่อวานเจอหน้าก็เลยทวงถามเป็นยังไงหัวล่อวันนั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ย้ายกลับมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วไม่ทำงานแล้วผมก็เลยถามไงไม่ทำงานเราก็สีบางก็เป็นห่วงมันจะเอาอะไรกินเนี่ยตอนแรกยังไม่รู้ไงแต่ไม่รู้ว่าอ้าวที่ทำอะไรที่กรุงเทพเนี่ยไม่ทำงานแล้วอะไรนะไม่ต้องทำงานแล้วอ้าวไปเป็นยังไงเราไม่ต้องทำงานละเขาก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไงว่ากลายเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยขอบคุณพระเจ้าเขาต้องมีเงินพอใช้ได้ละครับเพราะว่าลูกของเขาอายุ8ขวบอยู่โรงเรียนนานาชาติที่กรุงเทพและเขาต้องให้ลูกของเขาจบปริญญาตรีก็แปลว่าเงินที่มีอยู่ตอนนี้ถูกคำนวณไว้แล้วว่าไม่ทำงานตลอดจนลูกจบปริญญาตรีได้ผมก็ไม่ถามว่าเงินเขาเท่าไหร่ไปถามเขาทำไมล่ะเสียมารยาทแต่ว่าพระเจ้าอวยพรเขาได้อย่างแท้จริงเอเมนครับพี่น้องพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีพระเจ้าจะดูแลเราเยโฮวาห์รูฟีพระเจ้าทรงเป็นแพทย์เมื่อเราเจ็บป่วยหรือไม่สบายเราควรจะนึกถึงชื่อนี้ก่อนที่จะนึกถึงโรงพยาบาลก่อนที่จะนึกถึงพาราเซตามอลก่อนบางคนจะเป็นพาราเซตามอลแฟนคลับพอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็นึกถึงพาราก่อนแล้วพี่น้องครับนี่จะเป็นการฝึกนิสัยที่ไม่ค่อยดีเมื่อเราไม่สบายเราเจ็บป่วยเราควรจะนึกถึงพระนามนี้ก่อนแล้วเราควรจะอธิษฐานกับพระนามนี้และให้พระเจ้ารักษาเราหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเอเมนไหมครับนี่คือพระนามที่4เยโฮวาห์ราโรฟีอันที่5เยโฮวาห์ชิเคนูอยู่ในข้อที่3ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมชิเคนูมีรากศัพท์มาจากคำว่าเซกเด็กซึ่งมีความหมายว่าความชอบธรรมความถูกต้องความยุติธรรมการตรงการประกาศว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
อยู่ในเยเรมีบทที่23ข้อที่6เมื่อเราตอบสนองต่อพระนามนี้เมื่อเรารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ดีเรารู้สึกคิดว่าตัวเราไม่เหมาะที่จะเป็นลูกของพระเจ้าเพราะเราก็เป็นคริสเตียนแล้วแต่ยังอาจพ่ายแพ้อาจจะยังมีความบาปบางอย่างอยู่ในชีวิตแล้วเราถูกมารซาตานหลอกว่าเราไม่คู่ควรกับการเป็นคริสเตียนเมื่อมารพยายามจะฟ้องผิดเราไม่อยากที่จะมาบวชไปบวชแล้วทำให้เขาเสื่อมเสีย สามีของสมาชิกเราคนหนึ่งเป็นคริสเตียนแล้วก็ยังติดเหล้าอยู่ไม่อยากมาโบสถ์ตั้งหลายปีเนี่ยไปเยี่ยมไปแล้วก็อาจารย์อย่าให้ผมไปโบสถ์อาจารย์เลยก้าวเข้าไปแล้วทำให้เสื่อมเสียเพราะว่ายังไม่เลิกจากการดื่มเหล้างั้นถ้าเรามีปัญหาเราถูกฟ้องผิดในเรื่องนี้เราก็ต้องนึกถึงพระนามนี้เพราะว่าความชอบธรรมที่เราดำเนินอยู่นี้ไม่ใช่ความชอบธรรมของตัวเองแต่เป็นความชอบธรรมของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เจ้าที่สิ้นพระชนที่ไม้กางเขนและความชอบธรรมของพระเยซูก็เป็นความชอบธรรมของเราเองเอเมนไหมครับเรานึกถึงพระนามนี้การตอบสนองต่อพระนามนี้คือคริสเตียนต้องไม่พึ่งการกระทำดีของเราแต่พึ่งพาการกระทำของพระเจ้านะเราก็จะเป็นคนที่ถูกต้องชอบธรรมเมื่อพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ถูกต้องชอบธรรมเป็นพระเจ้าผู้ชอบธรรมเราเป็นลูกของพระเจ้าเราถูกสร้างมาในอิมเมจในพระฉายของพระเจ้าคริสเตียนก็ควรจะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องชอบธรรมบนโลกนี้เพราะเราคริสเตียนคือเราถูกถ่ายกลับมาแล้วใช่ไหมสมัยก่อนไม่เป็นคริสเตียนเราก็ดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องชอบธรรมไม่เป็นไรเพราะสมัยนั้นเราเป็นลูกของมารเราเป็นลูกแห่งความอธรรมลูกแห่งความมูสาก็โอเคแต่พอเราเป็นคริสเตียนแล้วแล้วเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ถูกต้องชอบธรรมเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์เราก็ควรจะใช้พระนามนี้ในการดำเนินชีวิตเวลาที่ท่านถูกทดลองอย่างนี้การทดลองมีเยอะใช่ไหมครับคลิปวิดีโอคลิปอินเทอร์เน็ตส่งเข้ามาคลิปหลุดคลิปอะไรต่างๆให้เราคลิกดูอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยครับการทดลองเข้าไปถึงสมัยก่อนเวลาลูกเราไม่ออกไปเที่ยวนอกบ้านเรามีความสุขความยินดีมากลูกเราเป็นเด็กดีอยู่แต่ในห้องคลุกแต่ในห้องดีใจจังลูกเราไม่ออกไปเสียหายปัจจุบันนี้ถ้าลูกเราคลุกอยู่ในห้องอาจจะไม่ดีนะต้องไปแอบดูที่รูประตูด้วยพี่น้องฮาเลลูยาต้องเจาะรูพี่น้องอย่าให้เขารู้นะเขาโมโหอีกต่างหากต้องเจาะรูแล้วก็แอบดูหน่อยว่าเขาทำอะไรแล้วเราอาจจะตกใจก็ได้เพราะว่าอย่างนี้การทดลองเรื่องพวกนี้มันเข้าไปถึงห้องนอนของเด็กๆวัยรุ่นแล้วคลิปวิดีโอสิ่งต่างๆที่มีต่างๆแล้วเรากำลังอยู่ในภาวะแบบนี้เราควรจะเป็นยังไงถ้าเราเป็นคริสเตียนก็พระนามนี้ไงพระเจ้าแห่งความถูกต้องพระเจ้าแห่งความชอบธรรมคริสเตียนทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมเอเมนไหมครับแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆของเราเราต้องฝึกให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในทางนี้เสมอการความถูกต้องชอบธรรม righteousness เนี่ยแปลง่ายๆก็คือทำสิ่งที่ถูกต้องเอาศัพท์ง่ายๆเลยคนที่ชอบทำคือคนทำสิ่งที่ถูกต้องคนที่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็คือคนที่ไม่ชอบทำง่ายๆงั้นเมื่อเรากำลังเจอกับสิ่งที่ทดลองล่อลวงให้เราทำสิ่งที่ถูกต้องในการทำธุรกิจในการทำอะไรต่างๆก็ตามเราต้องอธิษฐานกับพระนามนี้แล้วเราก็จะสามารถมีชัยชนะต่อการล่อลวงนั้นได้เห็นไหมครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความถูกต้องชอบธรรมเราถูกสร้างในพระฉายเราเป็นลูกของพระองค์เราต้องรักษาเรื่องนี้แม้ว่าระยะสั้นเราอาจจะเสียเปรียบเมื่อเทียบกับคนบางคนที่ทำไม่ถูกต้องชอบธรรมถูกไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าอย่าอิจฉาคนอธรรมเพราะว่าไม่นานนักเขาก็จะต้องพินาศล้มลงอย่างแน่นอนเพราะนั้นไม่ว่าเราจะได้ผลตอนนี้หรือยังไม่ได้ผลตอนนี้แต่เพราะว่าเราเป็นลูกแห่งพระเจ้าผู้เที่ยงธรรมผู้ถูกต้องชอบธรรมเราก็ต้องดำเนินชีวิตอย่างนั้นด้วยเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นคริสเตียนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับรถเป็นคริสเตียนต้องใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งเป็นคริสเตียนต้องไม่จอดรถในที่ไม่ควรจอดเป็นคริสเตียนต้องไม่ยูเทิร์นในที่ไม่ควรจะยูเทิร์นแม้มันจะไกลแค่ไหนก็ตามผมไปเทศนาที่จังหวัดภาคใต้มีคนมารับส่งผมที่จะพาไปเทศนาในค่ายปรากฏว่าไอ้ทางเข้าค่ายของเขาอะมันคงถ้าไปยูเทิร์นที่ควรจะยูเทิร์นมันจะไกลเขาก็เลยยูเทิร์นตรงที่ห้ามยูเทิร์นมันจะเลี้ยวเข้าไปในที่ที่จะเทศได้พอดีนั่นเป็นศรีฮิบาลนั่นน่ะศรีฮิบาลก็ทำผิดได้เป็นมนุษย์เหมือนกันเองไหมครับแต่ว่าผมจะทำเฉยๆได้ไหมเนี่ยไม่ได้เพราะผมเป็นคนเทศเรื่องนี้แล้วโบสถ์ของเราเทศเรื่องนี้เยอะผมก็ต้องเตือนเขาผมก็ตอบว่าจะบอกอะไรหน่อยหนึ่งห้ามโกรธสัญญาก่อนว่าห้ามโกรธได้ไหมครับไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเดี๋ยวไปบอกเขาจะโกรธเอาเดี๋ยวจะไม่ได้เทศฮาเลลูยา
ผมจะบอกอะไรหนึ่งแต่อย่าโกรธได้ไหมครับพูดนี่ไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่าปรารถนาดีอาจารย์เป็นผู้ใช้พระเจ้าได้ครับอาจารย์มีอะไรเหรอครับยินดีครับเมื่อกี้คุณยูเทิร์นในที่ห้ามยูเทิร์นนะเขาก็มองหน้าผมบอกว่ามันแปลกดีมันเป็นไรเหรอยูเทิร์นในที่ห้ามยูเทิร์นเอ้ามันผิดกฎหมายกฎหมายคริสเตียนต้องเคารพกฎหมายเพราะเราเป็นคนถูกต้องเป็นคนชอบทำเป็นคนทำในสิ่งที่ถูกต้องเขาก็เลยกลับใจใหม่เขาก็เดี๋ยวนี้เขาก็ดีขึ้นแล้วเขาสมัยก่อนเป็นเรื่องปกติที่คนจะยูเทิร์นในห้ามยูเทิร์นพี่น้องไม่รู้ว่าห้างของท่านเป็นยังไงแต่ห้างโลตัสที่ภูเก็ตนั้นคนพิการเต็มห้างเลยฮาเลลูยาทำไมผมรู้คนพิการเต็มห้างเพราะว่าที่จอดรถคนพิการเต็มไปหมดเลยรถเบนซ์รถ BM โอ้คนพิการภูเก็ตนี่รวยจริงๆเลยพี่น้องครับรถเบนซ์รถ BM จอดเต็มไปหมดเลยครับปรากฏว่าเดินออกมาไม่มีใครพิการเลยพี่น้องครับเพราะว่าเขาทำไม่ถูกต้องไงเขาเอาไว้ให้คนพิการจอดก็ควรจะเป็นคนพิการจอดแม้เราไปแล้วไม่มีที่จอดแล้วก็ไปจอดไกลๆแล้วก็เดินมาเพราะเราไม่พิการเอเมนไหมครับยกเว้นเราอยากจะจอดตรงนั้นก็ต้องสับนิ้วเราสักนิ้วหนึ่งให้มันหายไปแล้วก็ได้มีคุณสมบัติ qualification ที่เหมาะสมที่จะจอดได้หรือแกล้งหกล้มหัวแตกตุ้งไปเลยพี่น้องแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะจอดในที่นั้นได้ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเราเป็นคนธรรมดาที่สุขภาพสมบูรณ์อยู่นี้เราต้องไม่จอดรถของคนพิการมันทำผิดกฎหมายคริสเตียนทำผิดกฎหมายไม่ได้เอเมนไหมครับนี่คือเรียกว่านี่เป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เรื่องของความชอบธรรมจากสภาพที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมในชีวิตคริสเตียนของเราคริสเตียนทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้นต้องสูญเสียผลประโยชน์เอเมนไหมครับถูกจับใบขับขี่ตำรวจก็เอามือแบมาจะขอ50บาทจะไม่ต้องไปสถานีตำรวจทำยังไงครับแบมาแล้วก็กำใส่เลยหรือเปล่าครับไม่ใช่เราก็ต้องบอกว่าเราจะไปจ่ายที่โรงพักทำให้เราเสียเวลาไปนานนะพี่น้องโดยเข้าใจนะที่กรุงเทพเนี่ยคงจะนานมากเลยว่ารถติดเยอะแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับเราเสียเวลานานเราเสียเวลามันสะดวกไม่สะดวกมันไม่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้คำถามพวกนี้ไม่ใช่เลยคำถามที่ใช่คือเราทำสิ่งที่ถูกต้องเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆทำสิ่งที่ถูกต้องหกเยวานิสีองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นธงชัยในข้อที่4ใช่ไหมครับพระองค์คาถาฐานพระกรของพระองค์เราหลงข้าพงไม่กลัวอันตรายใดๆปรากฏครั้งแรกในอพยพบทที่17ข้อ15โมเสสสร้างแท่นบูชาชื่อว่าเยโฮวานิสีตอนที่โมเสสสู้ต่อสู้กับคนโยชวาไปต่อสู้กับคนอามาเลกแล้วก็โมเสสกับเฮอกับอาโรนขึ้นบนภูเขาแล้วยกมือขึ้นและโยชวาก็มีชัยชนะแล้วก็เรียกชื่อพระเจ้าว่าเยโฮวาห์นิสสีพระเจ้าผู้เป็นชัยชนะพระองค์ผู้เป็นธงชัยพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าที่เป็นแบนเนอร์ของเรานี่ก็คือสิ่งที่บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นธงชัยตอบสนองต่อพระนามนี้คือว่าเมื่อเราเจอกับสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามเรารู้ว่าตอนจบนั้นเราจะชนะอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับเป็นหลักประกันเป็นคู่ต่อสู้ที่เรามีคู่ต่อสู้แต่เราไม่ต้องกลัวเพราะว่ากรรมการอยู่ฝ่ายเราเอเมนไหมครับเพราะว่าพระเจ้าอยู่เคียงข้างเราเราจะมีชัยชนะเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นธงชัยของเรามันไม่ว่าท่านต่อสู้กับเรื่องใดอยู่ในเวลานี้มั่นใจว่าเราจะมีชัยชนะอย่างแน่นอนที่โบสถ์ของเรามีพี่น้องชาวเรียกว่าซีกิปซีอยู่ประมาณ60คนเขาเป็นย้ายเขาอพยพมาจากอินโดนีเซียเมื่อ200ปีที่ผ่านมาแล้วนั่งเรือมาเรือแตกที่ภูเก็ตและก็มาขึ้นไปอยู่บนเกาะหนึ่งของภูเก็ตเรียกว่าเกาะซิเลแต่ว่าอยู่ที่นั่นมา200ปีแต่ไม่มีทะเบียนบ้านเพราะว่าไม่ใช่คนไทยแต่ว่าพวกเราก็ยอมรับเขาว่าเนาะก็อยู่กันมานานปรากฏว่าที่ดินผืนนั้นเนี่ยเขาก็อยู่กันมาจนเชื่อลูกเชื่อหลานแล้วปรากฏว่ามีนายทุนมาฟ้องร้องและไปเอาเอกสารสิทธิ์ที่ไหนก็ไม่รู้บอกว่าที่ดินนี้เป็นของนายทุนไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐให้ความร่วมมือในการออกเอกสารสิทธิ์หรือเปล่าเพราะเป็นชายทะเลน่ะมันไม่ควรจะมีใครเป็นเจ้าของได้นายทุนก็ขับไล่พี่น้องพวกเขาก็ลำบากมากเลยเขาจะไปอยู่ที่ไหนกันล่ะทะเบียนบ้านก็บัตรประชาชนก็ใช่ไหมยังไม่เรียบร้อยเลยปรากฏว่าเขาก็เลยมาให้ที่บวชของเราเนี่ยอธิษฐานเผื่อเนี่ยนามนี้แหละเพราะกำลังฟ้องศาลอยู่เราก็ต้องใช้นามนี้แหละใครที่กำลังขึ้นศาลก็เยโฮวาห์นิสสีเอเมนไหมครับใครที่กำลังถูกเรื่องที่พระเจ้าที่คนอื่นทำสิ่งที่อยุติธรรมคนหนึ่งต่างก็คิดถึงพระเจ้าแห่งความยุติธรรมเยโฮวาห์ฮาโชเฟตแล้วก็มีชื่อไว้อันนี้ก็เหมือนกันก็มาอธิษฐานเขาบอกเดี๋ยวจะตัดสินแล้วอาทิตย์หน้าจะตัดสินแล้วอยากให้บวชช่วยกายฐานให้หน่อยพี่น้องนายทุนนะรวมหัวกันต่อสู้กับคนชาวบ้านธรรมดาไม่รู้หนังสือเป็นชาวซีกิปซีเป็นชาวเลชาวมอร์แกนท่านก็จะรู้จักดีแล้วก็เลย
อธิษฐานเผื่อปรากฏว่าเรื่องอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นนะพี่น้องศาลชั้นต้นมันมี3ชั้นใช่ไหมตอนนี้มันเพิ่งผ่านมา5ปีเพิ่งได้ศาลชั้นต้นก็ศาลประเทศไทยก็มีชื่อเสียงในการตัดสินคดีที่ต้องใช้เวลายาวนานอยู่แล้ว5ปีเพิ่งได้ศาลชั้นต้นแล้วก็เลยอธิษฐานอดอาหารฐานเผื่อเพราะงั้นเดี๋ยวเราต้องหาบ้านใหม่ให้คนต้อง60คนอยู่ถ้าเกิดเขาต้องออกจากที่นั่นใช่ไหมครับเราก็เลยอธิษฐานในสุดศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกแรกเพราะมันมี3ยกชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกายกแรกเราชนะแล้วเอเมนนายทุนแพ้ไปแล้วนี่เขาจะอุทธรณ์หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราชนะเพราะว่าเรามีพระเยโฮวาห์นิสสีเอเมนไหมครับก่อนผมจะมานี่ผมไปแคร์ผมมีแคร์เหมือนกันนะผมเป็นหัวหน้าแคร์ลืมบอกไปเดี๋ยวจะลืมผมมีหัวหน้าแคร์ผมทำแคร์2วันแคร์วันแรกเป็นแคร์วันพุธลูกแคร์คือนายกอบจและก็ศรีบันในภูเก็ตเป็นลูกแคร์ผมนั่นคือแคร์วันพุธแคร์พุทธหัดนี่แคร์ปลัดอบจลูกแคร์คือปลัดอดีตปลัดอบจแล้วก็มีคนมาแล้วผมก็ไปสอนพระคัมภีร์ก็เมื่อก่อนที่จะมานี่ก็วันพุทธหัดใช่ไหมล่ะก็ไปสอนพระคัมภีร์ในคุมแคร์เรื่องปกติธรรมดาก็เลยนึกถึงชื่อนี้ขึ้นมาเลยแบ่งปันให้ฟังสมาชิกของเราคนหนึ่งเนี่ยทำธุรกิจ property saleซื้อขายที่ดินสร้างคอนโดอะไรต่างๆแบบนี้ปรากฏว่าจะไปซื้อที่ดินผืนหนึ่งที่มีทะเลสาบมีลากูนขนาบข้างเลยปรากฏว่าราคา35ล้านเขาก็จะไปซื้อบริษัทเขาก็จะซื้อใช่ไหมฮะแล้วก็มีคู่แข่งจะซื้อ28ล้านไอ้คนบอกขาย35แล้วมีบริษัท1 property sale เหมือนกันจะไปซื้อแต่จะซื้อ28ล้านแล้วจะให้บ้านในหมู่บ้านนั้นเมื่อสร้างเสร็จแล้วให้กับเจ้าของที่อีกบ้านราคา10ล้าน28บวก10เป็น38ล้านมูลค่าแต่คนนี้เนี่ยจะซื้อแค่35ล้านวันนั้นไปวันแคร์เนี่ยเนื่องจากว่าไอ้เจ้าของที่ดินเนี่ยจะตอบมาตอนประมาณ5ทุ่มจะเซเยสหรือโนตอน5ทุ่มเขาก็เลยต้องไปแคร์เพราะแคร์เรามีชื่อเสียงว่าถ้าไปอธิษฐานแล้วมันได้ผลเพราะว่าเป็นแคร์ศิษยาภิบาลฮาเลลูยาดูมันศักดิ์สิทธิ์มันเข็งมันเขียนน่ะพี่น้องฮาเลลูยาศิษยาภิบาลทำแคร์ไงพี่น้องมันใครๆก็ใช่ไหมก็เอามาให้อธิษฐานเผื่อว่าเนี่ยเขาจะตอบแล้วอาจารย์โอ้โหพี่น้องเสี่ยงนะมันอธิษฐานแล้วมันได้คำตอบเลยนะพี่น้องครับจะเสียความศักดิ์สิทธิ์ก็อีกงวดนี้แหละฮาเลลูยาเอ้ามาเราจะอธิษฐานทั้งหมด10กว่าคนในแขกก็อธิษฐานบอกว่าเดี๋ยวจบรายการนี้นะให้เขาตอบ yes มาเลยกับที่คนของเราที่จะสีเขาก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นแม้ก็จะเป็นบริษัทของเขาแต่เขาเป็นนายหน้าของบริษัทของตัวเองเออเขาหาที่ดินให้บริษัทของตัวเองไงเขาก็ได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยไม่ผิดกฎหมายไม่ได้ปกติแล้วก็เลยอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงโปรดดูแลในเรื่องนี้นั่นคือประมาณแขกเราจบ4ทุ่มเนาะพอจบแค่4ทุ่มปุ๊บ5ทุ่มเขาก็ตอบ yes โอ้โหตอบ yes กลับมาเขาดีใจอะไรผมเจอเขาวันรุ่งขึ้นที่แบงก์ก็ต้องไปโอนเงินอะไรต่างผมเจอเขาแล้วก็ผมถามเขาพี่น้องมันก็เข้ากับธีมข้อเมื่อกี้นี่แหละเยโฮวาห์เยเรพระเจ้าผู้มองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมปรากฏว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยกำลังตัดสินใจจะเอายังไงดี328ล้านได้บ้าน1หลังกลายเป็น38ล้านหรือเอาทันทีตอนนี้35ล้านหรือจะอยู่1แล้วก็ยังไม่แน่ว่าจะให้ใครนะตอน4ทุ่มอ่ะพี่น้องปรากฏว่าเจ้าของดินเลยให้ลูกสาวเนี่ยโทรมาหาเขาบอกว่ารอก่อนนะเดี๋ยวจะให้คำตอบแล้วให้เขาก็นั่งคุยกับลูกสาวเจ้าของที่ดินพี่น้องไม่นั่งคุยทางโทรศัพท์คุยไปว่าเสียงนี่มันคุ้นๆมั้ยเขาคุยไปเรื่อยยิ่งคุ้นหนักเข้าไปใหญ่เขาก็เลยถามนี่ชื่อสมมุตินะคุณติ๊กใช่ไหมใช่ค่ะคุณติ๊กเคยอยู่โรงแรม XYZ นี่ใช่ไหมใช่ค่ะคุณติ๊กจำได้ไหมปอยอันนี้ชื่อจริงนะ ผมได้ขออนุญาตเขาแล้วว่าผมมาเทศนาผมจะยกเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมตั้งสบายเลยอาจารย์เพราะเขาก็ไม่รู้จักหน้าปอยอยู่ดีอาเมนนี่ปอยนะปอยเป็นเจ้านายเก่าของติ๊กทำงานด้วยกันมา10ปีปอยตามหาติ๊กมาตั้งนานแล้วเพื่อจะเอากลับไปทำงานด้วยเขาเป็นลูกน้องกับเจ้านาย
ขาก็รู้เลยว่าเขาได้แน่พระเจ้าดีเลิศเลยพี่น้องครับเขาต้องได้ที่ดินนี้แน่เลยใช่ไหมครับโอ้ใช่ไหมครับเพราะลูกเขาก็เป็นคนตัดสินใจนะไม่ใช่แม่ตัดสินใจใช่ไหมครับเขาก็เลยคิดว่าเขาได้แน่ๆเลยในที่สุดมันก็เป็นอย่างนั้นจริงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่นี้มีนายกสมาคมธุรกิจคริสเตียนไทยเป็นศาสนาที่โบสถ์ปัจจุบันนี้เขาเป็นเจ้ากรรมการไอ้นิคมอุตสาหกรรมทองโกลที่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะที่ชลบุรีทองโกลทองโกลบริษัทใหญ่แต่ตอนนั้นเขาเป็น NPL ปรากฏว่าคนปล่อยเงินให้เขาเนี่ยให้บริษัทเขาเนี่ยสนิทกับเขามากเลยแต่ตอนนั้นเขาเป็น NPL เขาต้องถูกส่งไปกับแผนกที่ติดตามหนี้ NPL อ่ะแผนกที่จะเอาเงินคืนบอกโอ้โหไอ้คนที่เป็นจอมโหดเป็นจอมโหดใครๆก็รู้บริษัททุกคนรู้ว่าคนนี้เป็นจอมโหดมากเลยบอกพระเยโฮวาพระเจ้าจะต้องช่วยเราช่วยข้าพเจ้าเรื่องนี้ด้วยปรากฏว่าก่อน1อาทิตย์ก่อนที่จะถึงเคสเขาจะไปถึงเนี่ยพระเจ้าทำการอัศจรรย์เลื่อนเจ้าผู้จัดการคนนี้ไปอยู่ตำแหน่งนี้พี่น้องครับพอเขาเข้าไปเจอหน้าพี่น้องเขาโล่งเลยพี่น้องครับพี่น้องครับประนอมหนี้จบภายในไม่กี่นาทีเลยพี่น้องครับเพราะว่าเป็นคนที่ปล่อยให้เขากู้แล้วมาเป็นคนจะมาทวงหนี้เขาโอ้เขาดีใจมากเลยพี่น้องครับเขาก็กลับไปที่บ้านแล้วก็เตรียมซื้อของขวัญปากกาเพื่อจะบอกว่ามาขอบคุณที่สำหรับการรับตำแหน่งใหม่วันรุ่งขึ้นเขาก็ถือปากกาไปเคาะที่ออฟฟิศคุณไม่ต้องมาขอบคุณผมหรอกผมถูกย้ายแล้วย้ายไปไหนย้ายไปตำแหน่งเดิมพี่น้องครับเยโฮวาห์ยีเลเยโฮวาห์พระเจ้าจัดเตรียมล่วงหน้าพระเจ้ารู้ว่าเข้าไปเจอจอมโหดนี่เสร็จแน่เลยประนอมนี่ไม่ได้พระเจ้าเปลี่ยนแค่เวลาที่ทำเคสเขาจบเปลี่ยนแล้วย้ายกลับใหม่เลยโอ้ย้ายไปย้ายมาฮาเลลูยาพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เอเมนไหมครับเออจะไม่จบในอีก3นาทีเยโฮวาห์ชัมมาพระเจ้าผู้ทรงสิทธิ์อยู่ที่นั่นก็พี่น้องอ่านพระคัมภีร์เองนะเป็นสิ่งที่เมื่อเรารู้ว่าพระเยโฮวาห์ชัมมาพระเจ้าอยู่กับเราที่ไหนเนี่ยเราก็จะสบายใจเราก็จะปลอดภัย8เยโฮวาห์เมคาดิทแฮมพระเจ้าผู้ทรงชำระท่านสดุดีบทที่23ข้อที่5พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าด้วยน้ำมันขันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่พระองค์ทรงเตรียมสำหรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์ตอนที่เราอ่านพระองค์ทรงเตรียมสำหรับให้กับข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูข้าพระองค์เราก็งงๆอยู่เนาะจนกระทั่งผมไปอ่านหนังสือคนหนึ่งเขาคนนี้เขาเป็นคนเลี้ยงแกะเขาชื่อเยชูวาเบนโยเซฟเขายังเป็นคนเลี้ยงแกะอยู่ในปัจจุบันนะเขาบอกอย่างนี้ฮะเวลาไปเลี้ยงแกะที่ทุ่งหญ้าในประเทศเขาใช่ไหมทุ่งหญ้าเขาเนี่ยจะมีงูมีรูงูแล้วงูเนี่ยมันจะออกมาแล้วจะฉกแกะที่กำลังกินหญ้าอยู่แล้วก็บอกแล้วแกะเนี่ยสายตาสั้นแกะเขาจะตายเยอะแยะเลยวิธีแก้ของเขาก็คือว่าเขาเนี่ยใช้น้ำมันมะกอกพี่น้องเขาใช้น้ำมันมะกอกเออแปลกดีไปเทลงที่ปากรูงูเทลงที่ปากรูงูจากนั้นก็เอามาทาที่จมูกของแกะผลของการกระทำเช่นนั้นเนี่ยงูมันไม่ขึ้นมาฮะไม่รู้เป็นเพราะอะไรฮะต้องไปหาต้องเข้าไปศึกษาดูว่าเป็นเพราะอะไรแกะนั่นคือรูงูใช่ไหมแกะตัวนี้ก็เลยกินหญ้าอยู่ที่ปากงูแบบสบายใจนึกออกไหมครับงูอยู่ตรงนั้นนะพี่น้องพระองค์ทรงเตรียมสำรับไว้กับให้ข้าพงต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพงเพราะศัตรูมันอยู่ในรูมันอยู่ตรงนั้นนะพี่น้องมันจะจกแต่มันขึ้นมาไม่ได้เพราะน้ำมันมะกอกเทศนี่คือความหมายของพระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพงต่อหน้าต่อตาศัตรูข้าพงและอันนี้คือพระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันก็คือเยโฮวาห์เมคาดิทแฮมพระเจ้าผู้ทรงชำระท่านน้ำมันเป็นสิ่งที่ใช้ชำระคนและสถานที่แก่พระเจ้าในการความหมายที่พิเศษคือการแยกออกจากดังนั้นการตอบสนองต่อพระนามนี้คือเรารู้ว่าคริสเตียนทุกคนถูกแยกออกจากโลกนี้ที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าแล้วเราถูกแยกออกแล้วในวันที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เราถูกประกาศว่าเป็นผู้ชอบธรรมแล้วถูกชำระให้บริสุทธิ์แล้วแต่ว่าในการดำเนินชีวิตของเรากระบวนการชำระบริสุทธิ์นี้ก็ยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆคริสเตียนยังต้องต่อสู้กับบาปทุกวันฤทธิ์ของบาปยังมีอยู่แต่ค่าจ้างของบาปหมดไปแล้วเอเมนไหมครับอาจารย์ธนนท์เคยเทศเรื่องนี้แล้วฤทธิ์ของบาปนั้นยังมีอยู่แต่ว่าค่าจ้างของบาปหมดไปแล้วนั้นเมื่อเราถูกชำระให้บริสุทธิ์ตั้งแต่วันแรกที่เราเชื่อพระเยซูและระหว่างที่เราดำเนินอยู่ทุกวันนี้เราไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในความบาป
อีกต่อไปถ้าเผยทำความบาป1ยอห์นบท1ข้อ9ก็จะช่วยเราให้เราสารภาพบาปพระเจ้าก็ทรงชำระบาปของเราและการถูกชำระนี้ใน1เปโตรบท2ข้อ9ยังพูดถึงว่าเราถูกชำระไว้เพื่อจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าฉะนั้นคริสเตียนทุกคนถูกแยกออกถูกชำระออกเพื่อจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าการเป็นคริสเตียนไม่ใช่การที่ได้รับความรอดเฉยๆแล้วนั่งอยู่ในโบสถ์เฉยๆนี่เป็นการเข้าใจความหมายที่ผิดพลาดมากการเป็นคริสเตียนคือการถูกแยกออกมาเพื่อรับใช้พระเจ้าเหมือนที่1เปโตรบท2ข้อที่9บอกเอเมนมั้ยครับพระนามนี้ก็ทำให้เราเป็นไงครับเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนพิเศษที่พระเจ้าเลือกไว้ถูกชำระให้หายจากความบาปและถูกชำระออกเพื่อจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเราก็ต้องคิดว่าเราควรจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในบางสิ่งบางอย่างอย่าบอกว่าเราทำอะไรไม่ได้เราต้องทำได้เพราะเรามีของประทานมีบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของเราไม่จำเป็นต้องมาทำงานฝ่ายอภิบาลทุกคนใช่ไหมครับเพราะบางคนอาจจะไม่มีของประทานนั้นแต่ท่านสามารถจะทำงานอย่างอื่นได้ผมบอกให้คน IF ของผมที่จากอินเตอร์ผมไปประกาศกับคนต่างชาติเขาก็ไม่ประกาศเพราะว่าฝรั่งเขาไม่ค่อยมีภาระใจในการประกาศผมอยากให้เขารับใช้เขาก็ไม่ไปรับใช้ผมบอกว่างั้นไปประกาศคนไทยคนต่างชาติไม่เอาใช่ไหมเอาคนไทยก็แล้วกันคนไทยก็จะฟังเวลาฝรั่งพูดใช่ไหมไปประกาศคนไทยหน่อยพาคนรับใช้พระเจ้าเหมือนโบสถ์ไทยของเราหน่อยเหมือนซีดไทยหน่อยนะซีดอินเตอร์เนี่ยไม่ทำอีกเออให้ประกาศคนต่างชาติก็ไม่ประกาศให้ประกาศคนไทยก็ประกาศนี่ผมก็คิดว่าเอ๊ะแต่ผมอยากให้เขารับใช้พระเจ้าอ่ะเขาถูกแยกมาเพื่อรับใช้พระเจ้าผมก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันผมรู้ว่าคุณทำอย่างหนึ่งได้คือพูดภาษาอังกฤษได้เอาก็ใช่สิงั้นจะมาอยู่ภูเก็ตได้ไงเออฝรั่งก็ต้องพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมมีมาตั้งหลายชาติแต่ใช้ภาษาอังกฤษภาษากลางผมก็เลยจัดให้เขาไปสอนตำรวจในภูเก็ตเพราะเรากำลังจะเข้า AEC สถานีตำรวจมีตั้งหลายสถานียังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ตั้งแต่ผู้กำกับยันสารวัตรเห็นไหมเวลาฝรั่งเข้ามาเยอะเขาทำยังไงเราก็เลยจัดสอนภาษาอังกฤษฟรีให้กับโรงพัก3โรงพักในจังหวัดภูเก็ตตอนนี้โอ้โหตอนนี้พวก IF ชอบใหญ่เลยพี่น้องครับเพราะมี Hidden Agenda ด้วยเวลาทำอะไรไม่ค่อยถูกต้องก็จะได้เป็นอาจารย์ของคนจับฮาเลลูยามันก็เป็นซะอย่างนี้แหละฮาเลลูยาแต่เราไม่ได้ตั้งใจเขาเป็นอย่างนั้นเราให้เขาไปสอนเพื่อให้เขาได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแต่เขาได้ผลประโยชน์ตอบแทนด้วยเพราะตอนนี้ไอ้คนจับเขาเห็นเขาตอนนี้อาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเดี๋ยวนี้ครับพี่น้องครับแล้วก็ปลอดภัยขึ้นเยอะฮาเลลูยาแล้วก็ตอนนี้พวกอินเตอร์ของเราก็เลยมีที่รับใช้พระเจ้าคือจัดลอสเตอร์ในการสอน3โรงพักเขาได้รับใช้พระเจ้าเขาตื่นเต้นมากคนสมาชิกของเราที่ไม่ได้รับใช้พระเจ้าแล้วก็ไปเปิดไอโครงการที่ Salt and Light ที่ไปสอนไปนวดไปอะไรคนรับใช้พระเจ้าหมดเลยเพราะเราตระหนักว่าเราถูกเลือกมาเพื่อรับใช้พระเจ้าเอเมนมั้ยครับ8ชั่วโมงจะให้จบภายในชั่วโมงเดียวคงจะยากแต่ก็ต้องจบละเดี๋ยวพี่น้องจะบอกว่าเทศนานเดี๋ยววันหลังไม่เชิญมาอีกอาเมนฮาเลลูยาให้เราอธิษฐานตอบสนองต่อพระนามของพระเจ้าทั้ง8พระนามนี้ด้วยกันไม่ว่าเรากำลังเจอกับสถานการณ์ใดๆอยู่ก็ตามเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้เลี้ยงของเราพี่น้องครับทั้ง8พระนามนี้ท่านอาจกำลังจะเจอกับสถานการณ์ต่างบางอย่างที่จำเป็นต้องอาศัยพระนามใดพระนามหนึ่งนี้ในการที่จะช่วยท่านให้รอดจากปัญหานั้นให้เราก้มศีรษะหลับตาอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันได้มั้ยครับและขอให้เราอธิษฐานในสถานการณ์ชีวิตของเราในปัจจุบันนี้เรากำลังเผชิญกับสถานการณ์ใดๆอยู่และเราจำเป็นต้องอธิษฐานต่อพระนามใดใน8พระนามนี้เพราะว่าพระนามของพระเจ้าเปิดเผยพระลักษณะของพระองค์และพระเจ้าจะช่วยกู้เราให้รอดพ้นจากสถานการณ์ต่างๆนั้นให้คำเทศนาวันนี้พระเจ้าพูดกับเราให้ประสบการณ์คำพยานที่ได้ฟังจากคนอื่นนั้นเป็นจริงในชีวิตของเราพระเจ้าของคนนั้นพระเจ้าของพี่น้องคนนั้นก็เป็นพระเจ้าของเราด้วยเช่นเดียวกันคนที่กำลังมีปัญหาต่อสู้กับความบาปบางสิ่งบางอย่างพระเยโฮวาห์แมคคาดิทแฮมพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงชำระท่านให้บริสุทธิ์พระเยโฮวาห์ชิคเคนูพระเจ้าแห่งความชอบธรรมท่านไม่สามารถจะดำเนินชีวิตเอาชนะบาปนั้นได้ด้วยกำลังของท่านเองแต่โดยพระเจ้าคนที่กำลังต่อสู้กับศัตรูกำลังฟ้องร้อง
รือกำลังมีปัญหาต่อสู้กับความอยุติธรรมอยู่จงรู้เถิดว่าพระเยโฮวาห์นิสสีพระเจ้าเป็นธงชัยของท่านพระเจ้าจะให้ท่านมีชัยชนะอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าและจัดเตรียมสิ่งที่ดีไว้กับท่านอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยความเชื่อร้องต่อพระนามนี้พระเจ้าจะทรง